แรกเข้ามาเหมือนกันครับผมไม่อยากให้ปล่อยไปง่ายๆจะเอาเร็วหรือเกินเอาเร็วมากตรงนี้ครับผมและมีแคทคลิสเข้าไปครับและนี่กาเซียสวนไปวอร์ตคอมโบครับของ G4 และเบก้าสวนไปที่เอาชนะไปได้อีกสวยครับแต่ว่าจาวันโฟอยู่ข้างหลังตลอดและนี่ครับค่อยไปโฟกัสเอาบาโรดาชอให้ได้ครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับบาโรดาชอเป็นของเบก้าอีสปอร์ตครับผมมีรีเซ็ตนิดหน่อยครับผมเหลือ 3,000 4,000 คอนเทนต์มังกรตัวนี้ให้ได้ถ้าเมก้าได้ไปจะดีมากแล้วเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วจีก็ได้แอฟริกันไปมาครับผมมังกรเป็นตัวใหญ่ของเอ็นจีเซ็ตแต่แรกกับชีวิตของมนุษย์ทีมไอเอ็นจีเซ็ตหายไปหมดแล้วตอนนี้เป็นการกวาดล้างของเมก้าอีสปอร์ตแล้วเป็นรอยก็ตีปีที่แล้วก็เล่นน่าสายคริพูดแต่ตอนนี้มีคนโดนเอาแล้วชิปติ้งแซงกลับไปดาคาซีกลับเข้ามาครับแล้วมีการแปดเข้ามาเหมือนกันแต่วีโรเอแซงเข้ามาสวยเหลือเกินเปิดลิฟต์แพ้รอบวันเลนกลางแล้วโอ้แล้วโดนอีกแล้วครับสวยมากครับชิปติ้งแซงเข้ามาจังหวะนี้ครับมีฮีโร่เอ็นแซงลงมาเหมือนกันครับและนี่ครับโอ้น็อกอัพไปได้ครับแล้วโดนป้อมแอคโรไปป้อมยังไม่แตกแล้วแซนต้าตายไปคานเบรกโบครับมาได้ฟัดบัตรมาครับยังโอเคใช่ครับตัวเองยัง2อยู่เลยนะดูเลเวลนะครับแล้วกลางแรกกันหนักมากครับ G4 โอ้มันอาจจะดีก็ได้ครับสำหรับเราอะยังไงฮะตรงนี้เรียบร้อยครับ G4 โซโล่คิวโนแมนไปต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าคอมของเมก้าตัวบางค่อนข้างเยอะครับแล้วป๊อปงานเข้านะครับป๊อปหวยออกครับแต่ตอนนี้เกิดออนเดอร์ฮันมาก็รีบพุ่งไปจากด้านหลังครับมีแรมเดสไปมาพยายามใส่เวลาอยู่วาลาดมุดเข้าไปมีอีโรยแทนมาแต่เอ้ามันจะสวยหรือเปล่าแล้วตายอยู่ตรงนี้จังหวะนี้ไล่ได้อยู่นะครับแล้วจีโฟเลือดเต็มยังไงดีแล้วพยายามกระโดดออกไปแต่ว่าเป็นการไล่ไม่ให้บาลอนเฉยๆครับแต่ว่าเขากำไรครับตรงนี้เมก้ามีกระโดดลงไปครับผมแล้วโดดลงไปก่อนครับแล้วเปิดแรมเดสไปครับเอ๊ะแล้วยังไงจังหวะนี้ยึกยักกันอยู่ครับแล้วตีบาลอนได้อยู่ครับตรงนี้แล้วพยายามจะได้ตีแล้วอ้าวกาลิโอไปไหนครับเข้าไฟใหญ่ๆไปครับแต่ว่าคาเจ็ดเลือดเต็มยังไงดีตรงนี้แล้วเหลือสองคนครับคาเจ็ดโดนทอนแล้วพยายามครับจะตายไปแล้วครับแล้วเหลืออีกคนเดียวเป็นตาตันลอยวิ่งไปแล้วหมดทีเป็นเอสของเมก้าอีสปอร์ตปอดแล้วจบได้เลยนะครับ